ช่างไอ้ชาแนลสวัสดีครับช่างไอ้พระบุตรจากนี้เดินเครื่องแล้วครับนี่รอบที่สองแล้วครับของปลายประเสริฐพอดีเมื่อวานปลาท่อมฝนตังไว้ให้ครับช่วงเย็นครับเมื่อวานวันพระนะครับช่างยุดแต่ปลาท่อมมายุดครับปลาท่อมมาเหลือนจางมาดูปลายมาริโอแล้วก็มาขึ้นไม้รถครับเมื่อวานครับแล้วก็ขนตังไว้ครับก็ตอนเช้าช่างมาได้ลาก่อนครับทั้งคนมาครับงานเดินเรื่อยๆครับกองทับหมดช่างให้พาราบุตรกับปลามาริโอมาแล้วครับน้องเบนน้องเบนชื่อมิดอันนึงบอกว่าอันนึงฮอกอันนึงแล้วก็มิดเนฟเอลอันนึงแล้วก็เดินตามลังช่างขู่ใจปลามาริโอวันนี้ไม่รู้แก๊ปไม่ฟื้นไหมครับน้องเบนพอดีอยู่ที่บ้านเมียก้ายลูกชิ้นปิ้งโลจินเนมยางเนมนะครับก็เลยเก็บไม้ฟืนไปประหยัดครับไม่ต้องซื้อท่านประหยัดเชื้อเพลิงครับโอ้ยไปนู่นอ่ะอุ้ยหัวใจร่ำมันร้อนกว่าเหนื่อยเหลือหลายเจ้านายเจ้าขาอุ้ยชายมันกลัวกับน้องเอาอุ้ยชายอุ้ยแล่ตาไปผ่อนไปอุ้ยไปโอ้ครับความย่อยลักหลำหลำสั้นพอๆกันแล้วครับไอ้เบ้าตั้งแต่มาทำไมนี่ง่าเริ่มออกมาแล้วครับเห็นในตันตาเลยสายอุ้ยไอ้เบาเอากับไปคอยไปคอยไปแล้วก็ไปแล้วช่างไอ้พระบุตรเดินทับแล้วครับเดินเครื่องแล้วเช้านี้โอ้ไปแล้วครับไม่รอแล้วครับไม่รอควานแล้วไปไหนรู้นี่รู้เลยยึดตอนยึดทันทีป๊าบนี่ว่าแล้วรู้อยู่นี่เปล่าไปไหนว่าใจเดียวกันนี่ลูกวับหมายเลขมุมนี้ล่ะครับเอามุมนี้ด้วยเลือกทีง่ายๆแล้วครับทีอยากเอากันหมดแล้วก็ปลายเท้าก็แต่ละเพลงก็เนี่ยครับทำง่ายครับเด็กๆก็อยากแล้วก็ไกลครับมาครับพวกเราปลาต้มคนเบิกทางเปิดทางไว้ครับสุดยอดครับคนมีประสบการณ์แล้วก็วันนี้ลุงเล็กยุดครับวันนี้ทำบุญร้อยวันข้องตาครับร้อยวันคุณพ่อนะครับไม่ใช่ร้อยวันไม่ใช่ว่าร้อยวันทำบุญเมียครับเดี๋ยวดีใจก็ลุงเล็กเป็นโทษเลวแล้วโอ้ยเจ้ากลุ้มกลิ้มกันใหญ่ไม่ใจครับอย่าเข้าใจผิดครับทำบุญคุณตาครับคุณพ่อครับคุณพ่อสังวนครับก็แบ่งหน้าที่ครับวันนี้ก็พร้อมคุยกันวางแผนงานกันครับวางงานต้องฝั่งนี้ต้องเดินนะครับแล้วก็ให้ลุงเล็กกับป้าเน็ตไปทำบุญจะแจ้งงานทำบุญร้อยวันกล้องคุณตาครับเราก็ดูแลงานฝั่งนี้กันครับเดินเครื่องกันงานจะได้ไม่เสียครับก็งานก็ผ่านไปด้วยดีแต่ละวันครับลุยกันครับนี่สิ้นลักหลานก็เลือดลักเส้นแล้วครับบ่ายจ้อยครับมีผมคิดว่ามีไม่มากนักนะครับว่าโควิดนี่ที่ว่าได้ปลดหนี้ประสิทธิ์ครับหนึ่งในนั้นก็คือพวกเราครับนะครับกับค่าเลยกับไอ้ค่าทุนกำไรเราไม่รู้ครับแต่ว่านี่สิ้นภาระได้พ้นปล้นไปเรื่อยครับนี่คือความสบายอกสบายใจแล้วก็
คือกำลังใจให้เรามีแรงฮึดสู้ครับนะครับกลางสายฝนเราก็สู้เพราะเรามีความว่างมีกำลังใจครับนะครับถ้าทำเร็วไปแต่ละวันทำเหมือนกับว่าน้ำยดลงบนหน้าทรายหรือว่าน้ำไหลลงทะเลเท่าไรก็ไม่มีวันเต็มก็อันนั้นก็เหมือนจะท้อครับเหมือนจะท้อใจเหมือนกันแต่ว่านี่เราทำพวกเราทำอยู่กับความว่างครับนะครับนะครับก็ไปพลาดท้าครับตอนโควิดมาไม่ไหมครับวางแผนการกันก็คือคงน่าจะไม่เกิน3เดือนถึง5เดือนครับก็เลยไปเอาเงินมาบริหารจัดการก็ความผิดพลาดเกิดขึ้นแต่ว่าระวังกว่าจะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใดคือก็นืดเหมือนกันครับแต่ตอนนี้คือสบายมากแล้วครับพวกเราสู้ต่อกันไปครับก็คืองานธุรกิจการท่องเที่ยวยุทธชาควายแต่ว่าช่วงที่ว่าครับลุกครับแล้วก็คือคิดว่านักท่องเที่ยวจะเข้าภายใน3เดือน5เดือนครับเพราะงั้นเราก็กล้าที่จะดึงทุนหรือว่ากู้เงินมารอบริหารรอครับแต่ว่ามันไม่เป็นอย่างที่คิดครับนะครับแขกไม่มาตามเป้าครับเพราะงั้นนี่สิ้นก็ติดค้างไว้เพราะงั้นปุ๊บเนี่ยก็จะเลยตัดสินใจกล้าวัดกล้าเสี่ยงครับยกผักยกธุรกิจการท่องเที่ยววายก่อนแล้วก็มาบุกงานใหม่ครับมาบุกงานใหม่ก็คือ5งานลักให้ได้ครับนะครับไม่ว่าทำอะไรก็ตามแต่นะครับ5ลักให้ได้นะครับแล้วก็หยุดมันให้แนวแน่แล้วเราจะไปได้ครับแล้วก็เราก็เช่นกันครับตอนนี้ก็คือมาหยุดงานใหม่ครับแล้วก็หยุดธุรกิจการท่องเที่ยววายก่อนแล้วก็กำไรขาดทุนเงินมุ่นได้ครับมุ่นไปได้ครับแล้วมุ่นไปได้แล้วก็สิ่งที่บอกว่าค่าทุนกำไรไม่มีใครรู้เท้าเราครับนะครับจุดประสงค์หลักของเราคืออะไรเราต้องการค่าทุนเพื่ออะไรเราต้องการกำไรเพื่ออะไรนะครับนะครับเราถือโอกาสจังว่าขัดคนแล้วก็ขัดแบ่งสั้นบรรส่วนช่างผักผัวและทีมงานไปในตัวครับโควิดนี่มีประโยชน์นะครับมีประโยชน์ไม่ใช่ว่าโควิดไม่มีประโยชน์นะครับโควิดมีประโยชน์ครับคือไม่ว่าสถานการณ์ไหนครับมุมมองกล้องโลกมักจะมีมุมดีและไม่ดีเสมอครับไม่ว่าสถานการณ์ไหนทุกสถานการณ์ครับโควิดมุมมองที่ดีก็มีครับมุมมองที่เลวร้ายก็มีครับนะครับหัวและก้อยครับเหมือนเรียนครับเหมือนเรียนครับคนก็เช่นกันแล้วมักจะมีด้านหัวและด้านก้อยครับนะครับนะครับเพราะอย่างนั้นปุ๊บขึ้นอยู่กับว่าเราปรับตัวเรามองมันในแง่ไหนครับมองปัญหาในแง่ไหนครับถ้ามองในแง่ลบชีวิตเราก็จะรันทดค่อนข้างจะติดลบอยู่เสมอครับไม่มีเพราะฉะนั้นเราต้องคิดบวกกับพยายามคิดบวกให้มากที่สุดครับไม่ไว้กับเพื่อนฝูงหรือว่าการงานหรือว่าช่างหรือว่าภาวะการเงินครอบครัวครับนะครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหมือนกันครับนะครับขึ้นอยู่กับมุมคิดอยู่กับการบริหารครับถ้าคิดต่ำมันก็ต่ำถ้าคิดสูงมันก็สูงครับนะครับอย่างที่ผมบอกว่าผมจนก็จริงครับแต่ว่าสิ่งที่ผมรวยทุกคนไม่รู้ครับว่าผมรวยอะไรครับนะครับนะครับบางสิ่งบางอย่างก็ผมก็ไม่ได้ชี้แจงนะครับ FC ทั้งหลายครับสิ่งที่ผมรวยคืออะไร FC น่าจะรู้ดีครับแต่เรื่องเงินเรื่องทองเราก็ไม่คาดครับไม่ว่าเราไม่ใช่ยุ่นในฐานะที่ร่ำรวยเพราะเราไม่ได้เติบโตมาในกองเงินกองทองนะครับไม่ได้ลืมตาขึ้นมาร้องไห้แวะก็คือยุ่งกองเงินกองทองแล้วพวกเราโยบนความลำบากครับนะครับพ่อแม่เราฐานะพอมีพอกินพอใช้ครับนะครับเพราะงั้นสิ่งที่เราทำก็คือดิ้นรนแล้วก็ทำงานในสุจริตที่เข้านะครับที่ข้าวสะอาดครับที่สุจริตแล้วก็เงินทองมันจะอยู่กับเรานานครับน้ำพักน้ำแรงของเราครับนะครับเงินทุกบาทต้องมีขาครับมีขาเพราะงั้นเราจะใช้จ่ายแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนี่ก็คือก็ฟุ่มเฟือยไม่ได้ครับนะครับก็ตอนนี้ก็คือประเด็นไปก็แค่องค์กรนะครับทีมงานลูกน้องแล้วก็ปากทองช้างแล้วก็ภาระนี้สิ้นครับภาระรักใหญ่ครับเพราะว่าอย่าไปเชื่อเด็ดขาดนะครับว่า
เงินธนาคารโน้นธนาคารนี้แบงค์โน้นแบงค์นี้ดอกทุกนะครับพอเจอเขาจริงๆมันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับนะครับเอฟซีทางไลน์ครับนะครับผมอยากชี้แจงไว้ครับดอกขึ้นนะครับดอกขึ้นดอกนี่คือพ่อนสมมุติว่าพ่อนเดือนละ20,000นะครับพ่อนเดือนละ20,000ดอกอยู่ประมาณ 8,000 นะครับ 8,000 หรือว่า 5,000 หรือบางทีก็คือได้พ่อนต้นแก่ 8,000 ที่เหลือ 12,000 ดอกครับในภายในช่องไอ้ในวงเงิน 20,000 ครับเพราะฉะนั้นอย่าลงเชื้อเช็ค ID ครับผมถึงไม่เชื้อครับผมถึงรีโปไอ้หมดครับนะครับนะครับก็จากหลักหลานก็เลยลักแส้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับเป้าหมายชีวิตผมจะวางเป้าหมายชีวิตเพื่อนกราบสกรุปชีวิตของผมไว้แต่ละวันครับว่าเป้าหมายเราคืออะไรครับทุกคนทำงานย่อมมีเป้าหมายครับไม่ใช่ว่าทำลักๆลอยๆไปครับนะครับเพราะงั้นสิ่งที่มีความสุขที่สุดแล้วประเสริฐที่สุดก็คือมนุษย์ที่ไม่มีหนี้สินแล้วก็ร่างกายสุขภาพแข็งแรงครับฐานะเงินทองไม่เกี่ยวกันครับนะครับนี่สิ่งที่มาตีลั่งครับสิ่งที่ว่ามันท่านรักเลยครับก็คือตอนเกิดมาก็คือไอ้สมบูรณ์ครบ32สร้างให้ครบ32ครับพูดได้แล้งได้มีมันสมองมีความคิดนะครับนี่คือบุญอันประเสริฐแล้วครับเพราะงั้นสีเลือดก็คือเราสร้างเอาเองได้ครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับสร้างสังคมสร้างครอบครัวครับขึ้นอยู่เราจะสร้างแบบไหนครับนะครับดูครับรถมาแล้วครับสงวนศักดิ์น้องตัวโน่ครับแม็กครับพี่แม็กมาแล้วครับรถรอแล้วครับเรื่อยๆเต็มแน่นอนมาแล้วล่ะเอ็มเอ้ยไปดูไปดูครับฝนตกน้ำไหลโอ้โหไหลเฉียวเลยครับต้องใส่รองเท้าบูทครับวันนี้ครับต้องใส่รองเท้าบูทไหลเฉียวเลยครับไปเดี๋ยวมากินลาไปโอ้ยได้วางได้โอ้ยไปโอ้ยโอ้ยเนื่องได้ห้ามไม่รู้จักกวางมั้งได้ว่าได้ได้วางได้ได้วางได้ได้เมื่อไอ้แมนได้ได้วางได้เมื่อต้องวางได้ทุบพวงไอ้ยัยว่าได้วางได้ได้เอาได้วางได้ได้ได้ตบจังไอ้ทีเอ๊ะห้ามไม่รู้จักกวางได้วางได้ได้ได้วางได้เมื่อใช่เอาสูบเนี่ยกูให้วางต้องวางสูบเนี่ยสูบได้วางได้สูบเนี่ยสูบสูบเนี่ยสูบเนี่ยสูบเนี่ยได้วางได้ได้สูบเนี่ยได้ได้เอาถอยสูบเนี่ยสูบชูเรียบชูดื้อดันแต่ละเล้าไม่กินคือไม่กินได้ชูเรียบชูชูเรียบเอาได้ไปวางได้โอ้เล่งมันจะกวางกินให้เป็นเวลาไม่ใช่กินมั่วตัวทำงานโชว์อยู่เพื่อละเล้าโอ้ยตุ๋นเหล้าเดี๋ยวใจเย่ที่กินฝักเดียวหันการวันนี้กินที่ตามเดียวแล้วอุ้ยพูดว่าจะกวางแล้วล่ะอุ้ยเนื้อยายหมอขึ้นมาแล้วล่ะไม่ถึงบอกว่ายแล้วตาเอาเอาเอาแกเลยบอกแล้วข้าตาเล็กแต่มกไว้ไม่กล้าแหนแกเนี่ยยึดหลายวันแบบนี้ตอนนี้คุยก็ไม่รู้เรื่องมกไว้ไม่ได้แล้วแต่ว่าเรื่องก็เรื่องขอดูมันยึดคล็อกบอกกินอิ่มถึงเหรอตกตีตกสัก30ตันแล้วนี่นะ
ไม่แม่งใส่มาใส่30ตันป่ะตันได้ป่ะโชเฟอร์โชเฟอร์ก่อนใจดีผมขึ้นล่อครับเจ้าชูเงียบครับเจ้าชูเงียบครับหมดมาแล้วครับโอเคครับเกี่ยวมาแล้วเกี่ยวแล้วมาโอเคครับทำงานก่อนครับจากไอ้ชาแนลสวัสดีครับติดตามทางช่อง YouTube นะครับ